ให้ส่งตัวชาวอเมริกันที่เตรียมส่งชิ้นส่วนมนุษย์ไปประเทศอเมริกามาให้ปากคำหลังพบว่าไม่ได้ซื้อมาจากตลาดนัดตามที่ให้การแต่เป็นการไปขโมยมาจากพิพิธภัณฑ์ของโรงพยาบาลสิริราชโดยเชื่อว่าอาจมีการกระทำที่เป็นขบวนการค่ะติดตามเรื่องนี้กับคุณนิติทัศน์ถาวรกูลกลายเป็นเรื่องไม่ชอบมาพากลทันทีเมื่อชิ้นส่วนมนุษย์5ชิ้นที่นายไรอันเอ็ดเวิร์ดแม็กเพอร์สันชาวอเมริกันเตรียมส่งพัสดุจากไทยไปให้เพื่อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งครั้งแรกนายเอ็ดเวิร์ดอ้างว่าซื้อมาจากตลาดขายของมือสองแต่สุดท้ายชิ้นส่วนมนุษย์ทั้งหมดกลับเป็นของโรงพยาบาลสิริราชที่สูญหายไปจากพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้ตำรวจได้ตั้งประเด็นการนำชิ้นส่วนของมนุษย์ที่นายไรอันต้องการนำออกประเทศว่ามีจุดประสงค์ใดเนื่องจากก่อนหน้านี้อ้างว่าซื้อไปให้เพื่อเป็นของขวัญและแจ้งว่าเป็นของเล่นแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท DSL ใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบพบว่าพัสดุในกล่องกลับเป็นน้ำซึ่งไม่ใช่ของเล่นและเมื่อเปิดออกดูจึงพบชิ้นส่วนมนุษย์ซึ่งเป็นของเด็กทารก2ชิ้นหัวใจที่มีร่องรอยถูกของมีคมแทงและแผ่นหลังอีก2ชิ้นที่ลงอักขระโบราณและรูปเสือรวบรวมสอบปากคำอยู่ในพนักสอบสวนที่รวบรวมมันจะเข้าข่ายร่วมกันลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในเวลากลางคืนหรือว่าลักทรัพย์ในเคหสถานสถานที่ราชการนะครับขณะที่จากการตรวจสอบพบว่านายไรอันเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่13พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันที่ชิ้นส่วนมนุษย์สูญหายไปจากโรงพยาบาลสิริราชพอดีจากนั้นได้เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่16พฤศจิกายนโดยผ่านจังหวัดสระแก้วเข้าไปที่ประเทศกัมพูชาซึ่งล่าสุดตำรวจกองการต่างประเทศได้ประสานไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อขอตัวนายไรอันและเพื่อนชายอีกหนึ่งคนที่เดินทางพร้อมการออกนอกประเทศนำตัวมาสอบสวนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมเตรียมอนุมัติศาลออกหมายจับตามความผิดพ.ร.บ.ศุลกากรเป็นข้อหาแรกเรามีแผนพฤติกรรมของผู้ที่กระทำความผิดแบบนี้มีเป็นกลุ่มบุคคลแล้วก็มีบุคคลซึ่งเราดูในแผนพฤติกรรมเนี่ยเรากำลังดูเมื่อเช้านี่ก็ดูแล้วก็กำลังขยายผลไปครับล่าสุดโรงพยาบาลสิริราชได้ส่งตัวแทนไปแจ้งความกับตำรวจนครบาลบางกอกน้อยแล้วเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบเพียงว่านายไรอันกับเพื่อนมาชมพิพิธภัณฑ์จริงแต่ไม่เห็นว่าหยิบชิ้นส่วนมนุษย์ที่ตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์จึงทำให้น่าเชื่อว่าอาจมีขบวนการที่แฝงตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นผู้ขโมยอวัยวะเพื่อ นำมาขายให้กับนายไรอันซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบแผนประทุษกรรมของคนร้ายกลุ่มนี้แล้วนิติทัศน์ถาวรกูลห้องข่าว NBT เบนท่าทรายนะคะก็โพสต์